อุตุเตือนทั่วไทยทุกภาคระวังอันตรายจากพายุฤดูร้อนสวัสดีครับแฟน First Channel และช่อง7 HD วันนี้เรามีการนำเสนอเรื่องราวของพายุฤดูร้อนที่พัดถล่มหลายจังหวัดในตอนนี้อุตุออกมาเตือนประชาชนทุกภาคให้ระวังอันตรายจากพายุฤดูร้อนรายละเอียดรับชมได้ในคลิปก่อนไปฟังรายละเอียดจากข่าวฝากกดไลค์กดแชร์กดติดตามและอย่าลืมสั่นกระดิ่งที่ช่องให้ด้วยนะครับเพื่อเป็นกำลังใจให้กันและจะได้ไม่พลาดการแจ้งเตือนข่าวดีๆในครั้งหน้าเรามาฟังรายละเอียดจากข่าวกันครับจากรายการเช้านี้ที่หมอชิดกรมอุตุนิยมวิทยาย้ำเตือนวันนี้22มีนาคมทั่วทุกภาคของประเทศไทยยังต้องระวังอันตรายจากพายุฤดูร้อนประกาศเตือนภัยเรื่องพายุฤดูร้อนบริเวณประเทศไทยฉบับที่9ระบุว่าประเทศไทยมีพายุฤดูร้อนเกิดขึ้นโดยมีลักษณะของพายุฝนฟ้าคะนองลมกระโชกแรงกับมีลูกเห็บตกบางพื้นที่รวมถึงฟ้าผ่าโดยจะมีผลกระทบในภาคตะวันออกเฉียงเหนือภาคตะวันออกภาคเหนือภาคกลางรวมทั้งกรุงเทพมหานครและปริมณฑลและภาคใต้ตอนบนตามลำดับโดยพื้นที่ที่จะได้รับผลกระทบในวันนี้คือ22มีนาคมบริเวณภาคเหนือ15จังหวัดเช่นที่แม่ฮ่องสอนเชียงใหม่เชียงรายลำพูนลำปางภาคตะวันออกเฉียงเหนือ4จังหวัดคือเลยชัยภูมินครราชสีมาและบุรีรัมย์ส่วนภาคกลาง14จังหวัดเช่นที่นครสวรรค์อุทัยธานีชัยนาทพระนครศรีอยุธยากาญจนบุรีรวมทั้งกรุงเทพมหานครและปริมณฑลภาคตะวันออก8จังหวัดอย่างเช่นนครนายกปราจีนบุรีสระแก้วชลบุรีระยองภาคใต้3จังหวัดเพชรบุรีประจวบคีรีขันธ์และชุมพรขอให้ประชาชนบริเวณดังกล่าวระวังอันตรายจากพายุฤดูร้อนที่จะเกิดขึ้นโดยหลีกเลี่ยงการอยู่ในที่โล่งแจ้งใต้ต้นไม้ใหญ่ๆป้ายโฆษณาและสิ่งปลูกสร้างที่ไม่แข็งแรงสำหรับเกษตรกรควรเตรียมการป้องกันและระวังความเสียหายที่จะเกิดขึ้นต่อผลผลิตทางการเกษตรไว้ด้วยขอขอบคุณเนื้อหาข่าวและคลิปภาพข่าวจากช่อง7 HD นะครับและนี่ก็เป็นการประกาศเตือนฉบับที่9จากกรมอุตุนิยมวิทยาเรื่องพายุฤดูร้อนขอให้ประชาชนทุกภาคระวังอันตรายจากพายุฤดูร้อนที่เกิดขึ้นในช่วงนี้และขอให้ติดตามข่าวสารจากกรมอุตุนิยมวิทยาอย่างใกล้ชิดในช่วงนี้นะครับฝากกดไลค์กดแชร์กดติดตามและอย่าลืมสั่นกระดิ่งที่ช่องให้ด้วยนะครับเพื่อเป็นกำลังใจให้กันและจะได้ไม่พลาดการแจ้งเตือนข่าวดีๆในครั้งหน้าสำหรับคลิปบอกข่าวเล่าเรื่องคลิปนี้แฟนเฟิร์สต้องลาไปแล้วนะครับเจอกันคลิปหน้าขอบคุณและสวัสดีครับ